ครื่องมือช่างที่คุณควรรู้จักช่างหรือผู้สนใจในงานช่างควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือช่างที่มีใช้ในงานช่างทั่วไปจะได้รู้ว่าเครื่องมือช่างมีคุณลักษณะอย่างไรสามารถใช้ทำงานอะไรได้บ้างใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยได้อย่างไรจะได้เลือกใช้เครื่องมือช่างต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทำให้ประหยัดได้ทั้งเวลาและแรงงานได้โดยเครื่องมือช่างแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ2หมวดคือเครื่องมือไฟฟ้า Power Tool เครื่องมือช่างทั่วไป Hand Tool โดยเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือกลนี้จะใช้แหล่งพลังงานมาจากไฟฟ้าน้ำมันหรือแบตเตอรี่ทำให้มีพลังงานในการขับเคลื่อนสูงและใช้งานในลักษณะต่างๆได้ดีเยี่ยมเครื่องมือช่างทั่วไปจะมีลักษณะใช้งานแบบเรียบง่ายเหมาะนำไปใช้งานในลักษณะที่ตรงไปตรงมาเช่นขุดเจาะงัดแงะทุบวัดเป็นต้นนะครับโอเคนะครับเราก็ได้รู้จักได้เข้าใจกับเครื่องมือช่างกันพอสมควรแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ itoomart.com ครบเรื่องเครื่องมือช่าง